สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเบื้องหลังนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราจะทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับแค่พูดว่าเสียงดีอย่างเดียวไม่พอนะครับเราต้องมาเห็นนะครับเบื้องหลังนะครับในการติดตั้งนะครับและเราจะเข้าใจนะครับว่าขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับติดตั้งมารู้แบบไหนนะครับหลังจากที่ทางทีมงานโอฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราได้นำเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็ได้รับการตอบรับจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะนะครับเพื่อนสมาชิกที่เป็นวิศวกรนะครับไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้านะครับต่างก็ได้นำรถให้ทางทีมงานโอฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมมาอธิบายเพื่อนสมาชิกนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับว่าขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งตัวลำโพงมิเรนติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับวันนี้ผมมีไดแกรมมาประกอบให้เพื่อนสมาชิกจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับตำแหน่งนะครับในการติดตั้งตัวลำโพงมิเรนนะครับสำหรับรถในบ้านเรา 80-90% นะครับตำแหน่งในการติดตั้งจะอยู่ในตัวประตูนะครับโดยใช้โครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถนะครับนะครับเป็นตัวตู้ลำโพงให้เจ้าตัวลำโพงมิเรนทำงานนะครับเนื่องจากโครงสร้างนะครับซึ่งเป็นโลหะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลำโพงทำงานปุ๊บเนี่ยมันจะมีค่าเราเรียกว่าค่า reflection นะครับก็คือการสะท้อนนะครับอย่าลืมนะครับเป้าหมายเราต้องการได้คุณภาพเสียงที่มาจากเจ้าตัวลำโพงนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอฮอนซาวและทีมนะครับเราก็ได้นำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเป็นตัวนะครับลดค่าพวก reflectionนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราถึงเน้นนะครับในการติดตั้งตัวแผ่นแดมนะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับการทำงานในส่วนที่2ก็คือการทำงานทางด้านหน้าลำโพงนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับเวลาเปลี่ยนลำโพงไม่ได้ชุดใหม่เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะทำการติดตั้งตัวสเปเซอร์นะครับสเปเซอร์ก็จะติดตั้งในรูปแบบเดิมๆอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยางเป็นพลาสติกนะครับหรือเป็นโลหะนะครับก็ติดตั้งมาในรูปแบบเดิมนะครับการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆนะครับเวลาลำโพงทำงานปุ๊บเนี่ยมันจะมีค่าพวกเขาเรียกว่าค่าอินซิเดนต์นะครับก็คือการตกกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคอนโซลเป็นบอร์ดจะมีผลเรื่องของความต่างเฟสนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอฮอนซาวและทุนนะครับเราก็ได้ทำการแก้ไขโดยการสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับให้เป็นเหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกอินซิเดนต์อย่าลืมนะครับตำแหน่งในการติดตั้งตัวลำโพงนะครับมิเรนนะครับรถแต่ละรุ่นแต่และยี่ห้อนะครับตำแหน่งในการติดตั้งก็แตกต่างกันไปเราก็จะทำการสร้างตัวสเปเซอร์ให้ผมเหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นพร้อมกับทำการติดตั้งตัวเอ็กซ์ต้าลิงก์เข้าไปในระบบนะครับแล้วเรามาดูงานติดตั้งจริงเห็นไหมครับดูขั้นตอนในการแดมเห็นไหมครับนะครับดูงานแดมของทางทีมงานโอฮอนซาวและชุดนะครับไม่ใช่แดมมาแปะๆแล้วมันก็จบนะครับเราจะต้องมาทำการติดตั้งเข้าไปพร้อมกับทำการสร้างตัวเอ็นฟอร์สเมนต์เพื่อมาทำโครงสร้างตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงแล้วเพิ่มการยืดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วนอกจากนั้นดูแค่ดูเรามีการสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกอินซิเดนต์พร้อมกับทำการติดตั้งตัวเอ็กซ์ตร้าลิงก์เข้ามาในระบบนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับรวมทั้งขั้นตอนในการเซตอัพเจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับซึ่งทางลูกค้าได้ทำการถอดเจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับของออดิสันบิท 10D นะครับจากรถคันเก่านะครับให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและชุดนะครับทำการเซตอัพใหม่โดยการนำสัญญาณจากตัวฟอนต์ก็มาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบความใสความนุ่มนวลกันดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบฟังดูนะครับLike the lady, oh, she haunts the show. Oh.
ังจากที่เราทำการทดสอบฟังเห็นไหมครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับถ่ายทอดมาได้เป็นธรรมชาตินะครับเสียงคนร้องโป่งสายกังวานนะครับปลายแหลมพิ้วนะครับเก็บเลดได้ชัดเจนนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับในรถมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนี้ครับเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้นะครับมิติและวิธีเสียงที่ดีๆนะครับเหมือนรถมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตกันนี้นะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับแล้วท่านจะพบกับเทคนิคในการติดตั้งที่แตกต่างจากที่อื่นที่เชิงนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ